จบทริปเยี่ยมเยียนลูกศิษย์ที่อำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นภารกิจที่มาก็หนึ่งคือมาให้กำลังใจนะครับลูกศิษย์คือเรื่องมีอยู่ว่าพี่จันทนาตั้งใจจะทำฟาร์มควายที่อำเภอภูผาม่านในพื้นที่135ไร่นะครับพื้นที่135ไร่แล้วก็พี่จันทนาก็ส่งลูกชายกับลูกเขยไปเรียนผสมเทียมที่ซันดาฟาร์มนะครับเมื่อเรียนเสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องปกติที่ซันดาฟาร์มจะต้องออกมาดูว่าลูกศิษย์ที่สอนมาเนี่ยสามารถปฏิบัติกับร่างกายสัตว์ตัวเองได้ไหมคือสามารถผสมเทียมได้ไหมก็เรียนเสร็จแล้วก็ให้มาเหนี่ยวนำควายที่บ้านน้องเขาก็มาเหนี่ยวนำควายสองแม่แล้วก็พอถึงวันผสมซันดาฟาร์มก็จะออกมานะครับมาดูว่าเขาทำได้ไหมมาให้กำลังใจปกติถ้าไม่ออกมาก็จะมีศิษย์พี่มาดูแลนะครับมาแต่รอบนี้ก็มีศิษย์พี่ทั้งสองคนทั้งน้องน็อตลูกชายเฮียประสิทธิ์แล้วก็น้องเอและต้องขอบคุณน้องสองคนด้วยและอาจารย์มาด้วยนะก็มารวมกันสนุกสนานนะครับขอบคุณสำหรับการต้อนรับนะครับขอบคุณสำหรับการต้อนรับ